เปิดตำนานคู่จิ้นคู่แรกบนเวทีมิสแกรนด์เป็นใครมาตามกันคะก็สนุกค่ะก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอากาศร้อนนิดหน่อยแต่ว่าได้รับการต้อนรับอย่างดีจากพี่น้องชาวขอนแก่นตั้งแต่แบบที่แรกเลยเนาะที่เราไปเขื่อนกันอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็สนุกดีค่ะเราเป็นไงบ้างคะวันนี้ร้อนค่ะขอนแก่นร้อนมากถ้าพูดตรงๆก็คือร้อนคนละแบบกับกรุงเทพแต่ว่าก็สนุกค่ะได้แบบไปเจอเราไปสวนสัตว์กันที่แบบเป็นสวนสัตว์หายากก็แฮปปี้ดีค่ะได้เจอน้องแต่สู้เราสู้กลับไปทั้งสู้วันนี้สู้ไม่ไหวจริงๆค่ะสู้จนไหม้ค่ะสู้ไม่ไหวจริงๆสู้จนไหม้มาแล้วพี่น้องชาวขอนแก่นต้อนรับเราเป็นยังไงอบอุ่นมากค่ะรู้สึกว่าคนขอนแก่นน่ารักมากเลยแบบเวลาจะไปไหนมาไหนเขาก็จะยิ้มให้ตลอดจะทักทายจะถ่ายรูปคือแบบน่ารักมากจริงๆค่ะวันนี้มีโมเมนต์ชวนจิ้นกันหรือยังคะวันนี้เราทั้งคู่มีโมเมนต์หรือยังคะอวดโมเมนต์กับแฟนๆมีตลอดแหละเล็กๆน้อยๆค่ะรู้สึกยังไงเพราะว่าเราเหมือนเป็น2คนแรกเลยในเวทีนางงามเปิดตำนานเป็นการเปิดตำนานคู่จิ้นเลยก็จริงๆอ่ะรู้สึกดีนะคะมันไม่ได้มีแบบไม่มีอะไรเสียหายทุกอย่างก็กลับกลายเป็นแบบกระแสในด้านดีด้วยซ้ำทำให้คนแบบติดตามเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบการันตีได้จากยอดวิวการดูการแชร์หรือการโหวตทุกอย่างใช่ค่ะก็เลยแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรหลอดบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับกับกระแสนี้ตอนแรกรู้สึกตกใจค่ะว่าเอ้ยเป็นได้ยังไงคือเราไม่ได้สร้างมันขึ้นมาคือมันเป็นด้วยแบบธรรมชาติเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนพอคนชอบซัพพอร์ตเราก็แฮปปี้ค่ะคือเราเหมือนเราสร้างความสุขให้เขาแล้วก็แฮปปี้ตรงนี้ดีใจตรงนี้ค่ะพอแสงคู่จิ้นมันดังก็เกิดแฮชแท็กอินล็อกขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างกับรู้สึกไงกับแฮชแท็กที่แฟนตั้งเป็นทวิตเตอร์เลยอยากขอบคุณมากกว่าค่ะใช่มันก็อย่างที่น้องบอกว่าเราไม่ได้คาดคิดกันมาก่อนอย่างเงี้ยเป็นแค่แบบไวรัลที่ไลฟ์สดไลฟ์หนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงเลยแค่ตอนแบบไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำค่ะก็แบบชีวิตเปลี่ยนข้ามคืนก็คือคนรู้จักมากขึ้นคนรักมากขึ้นทั้ง2คนด้วยแล้วก็แฟนคลับคือน่ารักตรงที่ซัพพอร์ตเราทั้งคู่เหมือนกันค่ะต่างคนต่างตกกันหรือเปล่าคะอย่างเงี้ยเขาหลอดพี่ยิงฟ้าเขาตกเลยยังไงบ้างครับก็เขาชอบมีคำพูดแบบเขินๆว่าให้หนูเขินอะไรเงี้ยหนูเป็นคนเขินง่ายอยู่แล้วแล้วพอเขินง่ายกลายเป็นว่าคนชอบคนก็คิดว่าจิ้นกันน่ารักดีเคมีเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาเป็นแบบนี้ค่ะก็เลยเขินพี่เขาคำไหนที่เขาแบบว่ายิงมาหาเราแล้วเรารู้สึกเขินเป็นพิเศษกล้ามากคำไหนคำว่าคำแรกเลยมั้งที่พี่ฟ้าพูดว่าแบบลองมาต้องลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าหนูบอกว่าหนูไม่เคยคบผู้หญิงเลยอย่างเงี้ยแล้วสายตาพี่เขากับน้ำเสียงคือแบบต้องลองหนูก็เลยแบบก็คือแพ้สายตาก็คือหลบสายตาขึ้นเลยหรอใช่ไม่กล้ามองตาเขาเวลามองตาที่เขาเราจะมีความรู้สึกยังไงบ้างมันอารมณ์จ้อมันอารมณ์จ้อมันเขินอ่ะหนูติดตามพี่เขาตั้งแต่สมัยติ๊กต็อกแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าเอ้ยจะได้แบบมาใกล้ชิดกันขนาดนี้ก็ดีใจค่ะเหมือนเราปลื้มเขามาก่อนเนี่ยแต่ว่าพี่เขามีแบบความหวานกับเราเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะแต่ส่วนมากก็จะเป็นแบบการที่พี่เขาเป็นพี่เขานี่นะคะว่าจะเป็นการพูดคุยกับหนูการเขาเรียกว่าการดูแลเอาใจใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาน่ารักค่ะเหมือนเราบอกเขาว่าค่ะอย่ารู้สึกแรงแต่พอเข้ากองกลายเป็นว่าหนูเป็นคนขี้แรงหนูขี้เล่นเฉยๆหนูขี้แบบขี้หยอกขี้เล่นเพราะว่าเวลาอยู่ในไลฟ์เราไม่สามารถแบบแกล้งเขาตัวต่อตัวได้ค่ะก็เลยจะกลายเป็นว่าหนูจะเขินมากกว่าแต่พอได้เจอตัวจริงก็คือหนูจะเป็นฝ่ายแกล้งเขามากเราเล่นแต่คือฟ้าจริงเนาะใช่ไหมลูกใช่ไหมอีฟ้าจริงใช่ไหมพอย้อนกลับไปตอนแรกว่าอย่าจี้เยอะนะคะแล้วน้องเขาแกล้งเราอะไรบ้างบัดบ่าพี่ลูกเขาน่ารักดีค่ะตามแบบตามเขาเรียกอะไรเหมือนแบบเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยใช่ก็จะมีความซนความแบบความน่ารักของเขาอะไรที่ทำให้เราโดนเขาตกครับอะไรเนี่ยจี้มากเลยอ่ะเนี่ยจี้จี้จะหยิกหลังอ่ะไม่ดีอ่ะอะไรที่ทำให้เราแบบน้องก็ความน่ารักแหละค่ะใช่เวลาไลฟ์สดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบงิ่งอะไรของเขาใช่พี่ปารู้สึกไงบ้างกับคนที่แบบว่าเขาพูดเขาชมเราว่าเฮ้ยเรามีความบอยในตัวสูงมากหรอก็ไม่รู้สึกยังไงค่ะแต่ว่าจริงๆหนูก็แอบมีคิดเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้ามองในมุมแบบหญิงคบหญิงคือเราก็จะไม่ได้ชอบผู้หญิงที่แมนๆจะชอบผู้หญิงน่ารักต
เพราะเราแมนแล้วเออเราแมนแล้วเราหล่อได้พ่อด้วยใช่ไหมอย่างเราบอกว่าเราเอ้ยใช่ใช่ค่ะพ่อพันดีพ่อพันดีอาหล่อเป็นไงคะพี่ฟ้าหล่อไหมคะเขาเป็นคนสวยแล้วก็หล่อในเวลาเดียวกันได้แบบเขาเรียกว่านะร่างกายเขาสวยแต่ว่าคำพูดเขาการกระทำของเขามันดูหล่อมันดูเหมือนดูปกป้องเราได้ทั้งที่เขาอาจจะตัวเล็กกว่าหนูได้ซ้ำอะไรเงี้ยแต่เขาดูแบบสามารถโอบกอดหนูได้อะไรเงี้ยเนี่ยพอยิ่งพูดเดี๋ยวคนก็เอาไปตัดเป็นที่เป็นโมเมนต์อีกเออนอกจากที่เขาดูแลใจใส่เราไปอย่างดีแล้วสิ่งที่เราแพ้เขามากที่สุดวันนี้เวลามองหน้าเขาคืออะไรมองสิที่จะเป็นรอยยิ้มอะเพราะตอนไม่ยิ้มก็คือยังไม่ได้เขินแต่พอยิ้มแล้วเขินเพราะว่าเราแพ้สายตาของพี่เขาใช่ไหมค่ะสายตารอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เขินจนหน้าแดงแล้วนี่แหละแล้วแบบมาสับคู่กันทีแรกด้วยนะใช่เขินค่ะเขินเขินเนี่ยทำตัวไม่ถูกทุกวันนี้ชินหรือยังคะกับการที่แบบโดนแซวกันบ่อยๆยังค่ะก็ยังมันก็ยังมีอะไรแบบออกมาเรื่อยๆแบบให้จิ้นทุกวันนี้คือเข้า TikTok นี่ก็เหมือนว่าเหมือนดูหนูดูหนังซีรีส์วายอยู่เอามาแบบตัดกันมาแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยก็มีอะไรให้น่ารักน่ารักดูตลอดเห็นมีไลฟ์สดด้วยกันใน IG ที่มีเตยร่วมด้วยใช่ไหมแล้วเตยบอกว่าอุ้ยหลงหลอดด่ารักรักหลอดหลอดด่าได้พี่ฟ้ารักเลยใช่ไหม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 ที่จะมีคำพูดอย่างนี้คนก็เลยแบบเอาไปเป็นเรื่องเป็นราวกันทำไมนาทีนั้นแบบว่าคิดคีย์เวิร์ดนี้ขึ้นมาแบบไม่ได้คิดเลยมันออกมาเองใช่มันแบบคือหนูเป็นคนที่โบ๊บาคือหนูเป็นคนที่แบบคิดเล่นคิดแซวโบ๊บาอยู่แล้วแล้วพอไปเจอขึ้นมาเราก็พูดกลับมันก็ไปตัดมีเขินกันไหมแบบเวลาเพื่อนแซวเราเขินแล้วในกองน้องๆเขามีแบบแซวพวกเราไหมถ้าเป็นคนอื่นจะไม่ค่อยแต่ถ้าเป็นเฮเตอร์ยันน้ำเพชรนันดิมาอะไรเงี้ยเขาจะชอบแซวเล่นเฉพาะคนที่แบบสนิทใช่คนที่เคยไลฟ์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนาทีที่บอกว่าพี่ฟ้ารักแล้วเงี้ยเรารู้สึกยังไงตอนนั้นเออนาทีที่บอกว่าหลอดเขาบอกว่ารักไม่ได้พี่ฟ้ารักแล้วเขาก็ทีเล่นทีจริงแหละมันเป็นมุกอะไรเงี้ยใช่ก็นี่แหละความน่ารักตรงนี้แหละก็เลยแย่เลยนี่มันจิ้นในกองนี่มันจิ้นในกองเพราะอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะตัดสินอะไรแล้วอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมว่าจากจิ้นจะเป็นจริงอย่างเงี้ยเราสองคนวันนี้มันต้องดูแบบเขาเรียกว่าต้องใช้เวลาแล้วก็อนาคตเพราะว่าน้องเขาก็ไม่เคยเขาเรียกว่าไม่เคยคบผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วเราแต่ละว่าเราก็ไม่ได้แบบปิดกั้นเรื่องของเพศด้วยเนี้ยถ้าจบไปตอนนี้เหมือนแบบมันยังเป็นมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นผู้เข้าประกวดทั้งคู่แล้วก็อยากให้เกียรติเวทีด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าแบบจริงขึ้นมาตอนประกวดนี่คือเดี๋ยวมองหน้าไม่ติด ใช่ค่ะก็เลยแบบว่าให้เป็นเรื่องของแบบหลังจากการจบการประกวดไปแล้วจะยังไงก็ค่อยว่ากันหลอดมองยังไงครับกับการที่แบบว่าอ่ะเขาลุกมาขนาดนี้แล้วเราก็ไม่เคยเปิดใจในการแบบคบผู้หญิงอย่างนี้หลอดมองเรื่องนี้ยังไงหนูไม่เคยคบผู้หญิงหนูไม่เคยคุยกับผู้หญิงเลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงจะต้องเริ่มยังไงคือที่ผ่านมาคือแบบก็พูดตรงก็คือมีแฟนผู้ชายหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบ้างที่ว่ามองผู้หญิงแล้วแบบชอบแต่ไม่ได้ถึงขั้นไปเป็นแฟนหรือขอเบอร์ขออะไรคือแค่มองเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นกับพี่ฟ้านี่คือต้องแล้วแต่อนาคตคือหนูก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะหนูก็ไม่รู้ใจตัวเองเหมือนกันว่ามันจะไปทางพอเขาหยอดบ่อยเขาแซวบ่อยมันใจมันดูวิววันวันบ้างเออมันจะมีเขินๆค่ะแต่ไม่ได้แบบว่าใจเต้นแรงมากๆอย่างเงี้ยจะไม่มีคือหนูมองพี่ฟ้าเป็นพี่สาวที่น่ารักคนนึงของหนูแล้วก็เหมือนที่เขาคอยด้วยความที่พี่เขาอายุเยอะเขาก็มีความคิดที่แบบมาอายุเยอะกว่าหนูแรงนะอายุเยอะกว่าหนูเขาจะมีความคิดที่ดีกว่าหนูจะมีแบบเขาเรียกว่าทัศนคติของชีวิตอะไรเงี้ยคือสามารถสอนเราได้เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคุณครูเป็นแบบเป็นทุกอย่างได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือรักเขาตรงนี้แอลฟ้าในฐานะที่เราเป็นแบบว่าทั้งนางงามด้วยทั้งนักร้องด้วยถ้าวันนี้เขาอยู่ตรงนี้อยากจะร้องเพลงอะไรให้เขาพิเศษไม่ได้เตรียมเลยไม่ได้เตรียมเลยนี่เลยก่อนเลยเพลงที่มีความหมายผมมองเขานึกว่าจะให้ฝากผลงานเลยว่าจะให้เลือกแบบเป็นนางงามหรือเป็นนักร้องอะไรเงี้ยอยากฟังฟ้าร้องเพลงให้กับชาลอตโอ้โหตรงนี้เลยเหรอใช่เขาวงหน้าด้วยนะโอ้ตายเอาแบบว่าออกไปจากความรู้สึกกับยินว้ายยากกว่าตอบเมทั้งหมดอีกนะคิดซะว่าตอบคำถามรอภาคสุดท้าย
บางเพลงก็เพลงน่ารักน่ารักก็จริงๆร้องในไลฟ์ให้เขาฟังบ่อยนะที่เพลงอะไรอีกใหม่ๆที่เขายังไม่ได้ฟังเขาอยากฟังให้ร้องเลยเหรอร้องเลยเราไม่อยากเห็นร้องก็ได้ร้องหนูนิดนึงเนาะนิดนึงนิดเดียวพอไม่ไหวท่านกลางท่านถูกยอมรับตรงตรงเลยว่าชอบเธอคนนี้ชอบที่เธอเป็นเธอชอบเวลาเธอยิ้มไม่ได้ฉันเคินจริงๆใช่ไหมเราอยากร้องเพลงอะไรให้หนูร้องเพลงไม่พอหมอลำเนี่ยคือไปร้องเลยร้องหมอลำเอาถ้าเราเพียงพออยากจะพูดอะไรในความรู้สึกของเราที่ยังไม่เคยได้พูดกับพี่ฟ้าก็อยากจะขอบคุณพี่ฟ้าละกันค่ะที่แบบว่าซัพพอร์ตกันแล้วก็เหมือนเป็นที่ปรึกษาให้หนูได้คือหนูตอนแรกหนูคิดว่าพี่ฟ้าจะแบบดูภายนอกคือจะอาจจะดูแบบยิงๆหน่อยด้วยความที่แบบว่าเขาก็มีเขาเรียกว่าฐานแฟนคลับอยู่แล้วเหมือนพวกแบบดารานักแสดงทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเราไม่เลยพี่ฟ้าน่ารักมากคือเป็นกันเองมากคอยดูแลคอยเอาใจใส่แล้วก็ไม่ว่าการประกวดจะเป็นยังไงจบไปจะได้เจอกันหรือไม่ยังไงหนูก็จะติดตามผลงานของพี่ฟ้าตลอดพูดดีพูดเป็นคำพูดบอกตลอดไหมก็เป็นกำลังใจให้น้องเหมือนกันค่ะสำหรับการประกวดเพราะว่าน้องก็ลงเวทีเป็นครั้งแรกเนาะเราทั้งสองคนคือแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นนางงามมือใหม่ทั้งคู่อะไรเงี้ยมันต้องเจอหลายๆอย่างมากๆตลอดระยะเวลา1เดือนซึ่งอันไหนที่ถ้าเราสามารถแบบช่วยเหลือกันได้ไม่ใช่แค่หนูช่วยเหลือน้องแต่ว่าน้องก็ช่วยเหลือเราเงี้ยก็จะคอยซัพพอร์ตกันจนถึงจบการประกวดแล้วก็หลังจากจบไปก็ยังเจอกันได้แล้วก็ทุกอย่างก็มันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะตัวยังไงก็ความติดตามเราสองคนแทนแล้วกันเราบอกกันฉันก็เขินด้วยสิโอเคกับคุณจ้าฟ้าว่าจะบอกว่าอย่านะคนเราเป็นฉันเก่งท้องใหญ่สันได้ขยี้เลือกคู่จีนไหมเลือกคู่จีนแต่ต้องบอกฉันพี่ไม่ได้เขินนะน้องน่าเขินมากเขินทำไมอ่ะมันสั่งครั้งแรกเลยอ่ะเอาเดี๋ยว